ปกติไหว้ก็จะต้องไหว้พ่อทุกปีแต่พ่อไม่อยู่แล้ววันนี้เราก็จะไปไหว้พ่อกันวันนี้ก็เป็นวันที่5ธันวาคมของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันพ่อที่ฝ้ายต้องไหว้พ่อทุกๆปีแต่พ่อฝ้ายก็เสียตอนที่ฝ้ายไปเกาหลีนะคะเสียได้ประมาณ4ปีแล้วเราก็ไม่เคยได้เจอกันเลยพ่อก็จะทําตะเกียงหน้าบ้านทุกปีฝ้ายก็ไหว้เขาแต่ปีนี้ก็ไม่ได้อยู่ทําแล้วแล้วฝ้ายก็ได้มาไหว้เขาที่อนุสาวรีย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตะเกียงแล้วก็ไปไหว้พ่อกันวันนี้ก็เป็นวันพ่อหนูก็มาไหว้พ่อกับผมทุกปีหนูก็รักพ่อนะเดี๋ยวทำการตัดต้นกล้วยนะเพื่อไปลองตูดนะครับผมเอาไม้ปักนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มตัดต้นกล้วยกันเลยครับมาพี่ไม้หนูนี่นะครับอันนี้ไส้นะครับไส้ผ้าห่มเก่าๆแล้วก็นะครับแล้วนี่ฝาที่เราเจาะนะครับเดี๋ยวเราทำการยัดเข้าไปนะครับดึง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 นี่เราก็ได้จุกนะครับเดี๋ยวเราทำการเติมน้ำมันครับนี่อ่ะพอไอ้นี่ได้หนึ่งคืนครับหนึ่งคืนเต็มยัดไส้ลงไปเพราะว่าผมนะครับจะดูดน้ำมันดีมากเราให้น้ำมันมันออกมาใส่ผมเต็มที่กันครับน้ำมันมาแล้วแหละเดี๋ยวไปเอาต้นกล้วยนะครับที่เราตัดไว้นะโอ้แล้วก็นี่ครับยางรัดไทยเก่านะที่ไม่ใช้แล้วถ้านำไม้นะครับมาเสียบตรงใบกลางต้นกล้วยครับไม่ต้องตอกนี่คะแนนตั้งได้แล้วเฮ้ยแค่นี้ก็เป็นตะเกียงสวยงามนะครับอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะครับผมนี่ว่าสุขสันต์มันพ่อชาตินะผมก็ได้ทำตะเกียงนะสวยงามนะพี่น้องนะ50 ใบนะครับก็สวยงามก็เต็มหน้าบ้านนะใช่ตะวันพ่อปีนี้นะขอให้ทุกคนรักพ่อแม่มากๆนะครับผมไม่ใช่เฉพาะวันพ่อวันแม่นะคะรักได้ทุกวันค่ะนี่ระแวงรถนะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจตลกโชว์ดังนะครับผมบ๊ายบาย